สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องรายวันนะครับรายวันที่ต้องทําประจําทุกวันสําหรับคนขยันนะครับคนขยันหาตังค์ทํารายวันเอากล่องคอนเวอร์เอาอะไรเอาของอะไรนี่ครับของก็จะมีประมาณนี้สําหรับสิ่งแรกที่ต้องทํานะครับก็คืออันนี้ผมยังไม่ได้ทํานะครับเนี่ยหนูทําให้ดูเลยสิ่งแรกต้องทําก็คือ1ขั้นแรกไลค์คน1คนก่อนนะเป็นไงกันหมดละไลค์โอเคหลายคน1ครั้งต่อมาก็ลงเลดเดอร์1รอบนะครับเลดเดอร์นี่ก็คือต้องลงประมาณตั้งแต่5 โมงเย็นของไทยนะครับจนถึง4 ทุ่มของไทยนะครับถ้าเกิดลงนอกเวลานี้จะลงไม่ได้นะครับลงก่อนกดหนึ่งรอสักครู่โอเคจบไปแล้วครับหนึ่งรอบไม่ว่าแพ้ชนะก็ได้หมดนะครับไม่ว่าอาจจะยังไงก็ให้ได้เล่นหนึ่งรอบครับอย่าหลุดอย่างเดียวครับต่อไปก็จะเป็นของเรื่องลงดันหนึ่งรอบนะครับจะเป็นดันที่กําหนดนะครับเขากําหนดมาให้บอร์ดจะกําหนดมาให้แล้วก็เป็นของเน็ตหนึ่งเน็ตนะครับเราไปลงกันเลยรอบนี้เป็นเฮลเมตพอร์ตหมดเลยว่าถ้าเกิดมีเควสก็คือง่ายนะครับเราสามารถลงแล้วก็จบเควสบอร์ดในรอบเดียวก็คือไม่ว่าถ้าเกิดมีทั้งเนททั้งดันนะครับคือง่ายแต่ว่าอันนี้กรณีผมไปลงสดนะครับไม่มีเควสไม่มีเควสบอร์ดทั้งเนทแล้วก็ดันเลยกับดันดูร้านเป็ดชั้น6พอเรียบร้อยครับเสร็จไปอีก1ก็เสร็จแล้วขึ้นตรงนี้นะครับเมื่อกี้ขึ้นแบบแป๊บเดียวเมื่อกี้ต่อไปจะเป็นเนสนะครับเนวันนี้เป็นเนสสเปนทรานะครับอาซีของเรานั่นเองครับเซเวนทรานะครับชั้น6ไปเรียบร้อยครับนี่แหละคืออะชิฟเมนต์อันนี้ครับเสร็จเป็นหนึ่งเควสจริงลงชั้นง่ายๆครับผมก็ลงชั้นง่ายๆเพราะว่าขี้เกียจลงชั้นเยอะๆเพราะไม่มีเควสบอร์ดมันไม่ได้อะไรไม่ได้แต้มพอยต์ด้วยได้แค่นี้ครับของที่ได้มีแค่นี้ต่อไปก็จะเป็นของเคลียร์บอร์ดหนึ่งครั้งบอร์ดหนึ่งครั้งอันนี้เราเสร็จไปละสเปนท่าเราเสร็จไปละต่อไปก็จะเป็นเคลียร์บอร์ดหนึ่งครั้งดูสิบอร์ดเรามีอะไรบ้างPhantom Forest Core นี่ใกล้ๆครับ Telrosa City ใกล้ๆเลยลงอะไรก็ได้ครับเคลียร์ให้เคลียร์บอร์ดหนึ่งครั้งก็คือตามเควสบอร์ดเราดันไหนใกล้แล้วก็ไปดันนั้นครับเพราะว่าเราอยากดันลงดันไหนมีเควสก็ไปดันนั้นนะครับง่ายดีลงง่ายๆแล้วกันเรียบร้อยครับเสร็จไปอีกหนึ่งคิมมิชชั่นบอร์ดอ
เพราะเนี่ยเคลียบเมื่อเคลียบวิชั่นบอร์ดนะครับมันจะได้กล่องอันนี้มานะครับกล่องเอาเว็บพอยต์แล้วก็มีตังค์อยู่ร้อยครับชั้นหกขึ้นไปก็จะได้เงินประมาณ120 จีนครับแนะนำว่าถ้าเกิดลงก็ให้ลงชั้นหกออกให้ลงชั้นหกขึ้นนะครับถ้าเกิดของไหวแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ตังค์ก็ลงชั้น11ขึ้นนะครับเพราะว่าจะดรอปพวกสปริงเจมกับออทัมเจมนะครับเอาไว้ทำคอน27นะครับต่อไปการส่งฮีโร่เดี๋ยวฮีโร่นะครับนี่ครับกด N ครับแล้วก็มาที่รีโมทดันเจี้ยนนะครับนี่ครับส่วนนี่ของผมส่งไปแล้วมันเฟลนะครับนี่คือการส่งนี่คือส่งครับคือถ้าเกิดว่ายังไม่มีฮีโร่นะครับแนะนำว่าเดี๋ยวผมพาไปแนะนำว่าให้ไม้แรกโดยใช้คิสโดยใช้เขาเรียกอะไรนะใช้คอมมูนิตี้แรกพอยต์แรกนะครับเดี๋ยวให้ดูครับคอมมูนิตี้พอยต์เป็นตัวนี้มันตันที่ 100,000 นะครับแล้วส่วนวิธีการแรกก็คือไปแลกกับตัวนี้ไปแลกกับไอ้ลุงตีซิลครับตรงนี้แล้วก็ไปที่คอมมูนิตี้ช็อปตัวนี้ครับถุงสุ่มฮีโร่เดี๋ยวผมสุ่มมาให้ดูสักถุงเราก็ถ้าเกิดมีแต้มเยอะแล้วก็ซื้อมานัก3ถุงนะครับมาสุ่มเล่นๆไปไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ what อยู่ไหนอยู่ไหนถุงสุ่มข้าพเจ้าไปไหนถุงสุ่มข้าพเจ้าแป๊บนึงนะมันลกเกินลกเหลือเกินได้ซื้อมาปั้นนี่อ่ะซื้อมาแล้วนี่นี่ไงถุงสุ่มครับผมซื้อมาหลายถุงนะแล้วก็สุ่มไปครับตุ่มเอเลน่าซ้ำไหมอยู่แฮปฮีโร่นี้แล้วทิ้งครับถ้ามีแล้วผมก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันยังไม่รู้ว่ามันวัวยังไงพอถ้าเกิดเราได้ฮีโร่มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาดูเราจะต้องเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูดีกว่าสุ่มให้ได้ที่ตัวที่ยังไม่ได้นี่ตัวนี้ผมยังไม่ได้ถ้าเกิดสุ่มแล้วคือถ้าคนเล่นแรกๆอ่ะมันจะไม่มีฮีโร่หรอกครับยังไม่มีฮีโร่เรามากดสุ่มตรงนี้แล้วเราจะได้มาแล้วกดนี่ไปครับ use แล้วก็มาดูแล้วก็มากดที่ n ตามตรงนี้ครับมาดูฮีโร่ฮีโร่แล้วก็นี่ครับนี่เห็นไหมมาแล้วเนี่ยแล้วก็ส่งไปครับส่งไปต้องมี3ตัวนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จสามารถใช้ยาครับใช้ยาได้ซื้อที่ไอ้ลุงนั่นอีกเมื่อกี้แหละซื้อได้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ 100% แต่ผมก็คือส่งเอาแค่เควสอย่างเดียวรายวันโอเคส่งไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอมันเสร็จแล้วค่อยๆมากดมากลับนะครับใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงมันบอกอยู่แล้วช่างมันส่งกันไปครับต่อไปเราจะมาพูดถึงการตกปลานะครับตกปลาก็มีวิธีการไปนะครับก็นี่ครับฟาร์มแอนด์ฮอสปริงมานะครับต้องเรียนสกิลก่อนนะครับไปรับจากไอรีนก่อนแล้วก็มาเรียนกับลุงหน้าฟาร์มครับแล้วก็มาคุยกับลุงข้างในโอเคถ้าเกิดว่าไม่ยังไม่มีสกิลนะครับไปเรียนสกิลมาก่อนนะครับถึงจะตกได้ส่วนวิธีการตกก็แค่มีเหยื่อกับเบ็ดอยู่ในตัวนะครับเหยื่อกับเบ็ดอยู่ในตัวอันนี้เบ็ดนะครับแล้วเหยื่อก็ซื้อหนอนกับลุงนี่ครับนี่ครับหนอนกับเบ็ดครับราคาไม่ถึงจีครับนะครับตกก็กด K ขึ้นมาครับแล้วก็ไปที่ secondary skill ครับ fishing ครับกด auto fishing ไหมครับเรียบร้อยครับตกเสร็จเรียบร้อยตกเสร็จเราก็ยกเลิกครับไปเสร็จเป็นอันเสร็จส่วนในส่วนตรงนี้นะครับเป็นฮอสปริงก็คือเป็นเขาเรียกนะเป็นแช่บ่อนี่ก็คือประมาณใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะได้ FCG ประมาณ 1,000 จะได้ FCG ประมาณ 1,000 ไม่ใช่หลอดนี้ 1,000 นี้ครับอันนี้เป็นหลอดพรีเมียมนะครับมันจะได้ 1,000 แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาแช่จากปกติเรามี FCG ประมาณ 3,600 นะครับเรามาแช่บ่อเราจะเพิ่มเป็น 4,600 นะครับต่อไปก็เป็นเควสของเจโลเรดโลตัสนะครับเรดโลตัส
จะเป็นขอเลดโลตัสตัวนี้ครับเลดโลตัสวิธีการไปเลดโลง่ายครับเลดโลตัสวิธีการมาบูตี้มาครับแล้วก็ตัวเควสจะอยู่แบบนี้ครับมันเป็นเควสสีเขียวต้องทำมันจะมีเควสเปิดเควสก่อนนะครับก็คือต้องทำเควสนั้นก่อนส่วนวิธีการทำก็คือมันยุ่งยากนะครับหลายเรื่องมันต้องทำเควสผ่านชัปเตอร์17ก่อนถึงจะทำได้นะครับในส่วนนี้ผมว่ามันยุ่งยากปกติผมก็ไม่ทำครับเพราะมันต้องไปลงดัน1รอบไปลงดันเลดโลตัส1รอบซึ่งก็ดันโคตรยาวดังนั้นผมก็จะเป็นคนที่ขี้เกียจทำในส่วนตรงนี้โอเคต่อไปก็จะเป็นของการลงคอลิเซียมนะครับคอลิเซียมก็กด N ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่กดเนี่ยคอลิเซียมครับไปเล่น1รอบครับผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยไป PVP อยู่นะส่วนมากเน้น PVE นะครับก็เลยไม่ค่อยเล่นก็ปกติคือ2เควสเนี้ยผมจะไม่ค่อยทำครับเพราะว่าเอาไว้เก็บประมาณเค้าเรียกนะเอาไว้เก็บรอบเก็บกรณีที่ว่าไม่ได้ลงเลดเดอร์นะครับถ้าลงเลดเดอร์มันจะครบผมจะทำแค่7เควสเคลียร์แค่7ครั้งนะครับแล้วก็7เควสเพื่อจะได้เอาเงินเอาโกโลตัสวอเตอร์แล้วก็เงิน500แล้วก็ลาปิส3ก้อนแค่นี้ครับสับรายวันและเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมเมื่อกี้เราพูดถึงปกติก็คือมันมีแค่7ประจํารายวันมันมีแค่7อย่างประมาณไม่ใช่7อย่างครับ9อย่างแล้วก็ทําแค่7อย่างอีก2อย่างก็คือไม่ทํามันเค้าเรียกนะขี้เกียจพอทําไปมันก็ไม่ค่อยได้อะไรแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่ต้องลงก็คือเค้าเรียกอะไรนะครับกัดเลดกัดหินนะครับเดี๋ยวผมพาไปลงกัดหินก็คือเมื่อเราลงกัดหินเดี๋ยวไปดูดีกว่ากัดหินกัดหินจะลงแล้วจะได้หินบัฟนะครับต่อวันนะครับ24ชั่วโมงมันก็จะมีหินเกลือสุดก็น่าจะเป็นหินถ้าเกลือสุดน่าจะเป็นหินสีสักครู่นะครับหินสีไปไหนอะหินไปไหน what นี่ครับอันนี้กัดหินนะครับหรือเขาเรียกว่ากัดอปาก้าก็คือลงแล้วจะได้หินบัฟนะครับบัฟเลือดบัฟดาเมจแล้วก็บัฟเลือดนะครับสักครู่ส่วนวิธีการลงก็ตามนี้ครับลากม้าป่าให้โดนอปาก้าชนนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวประตูอปาก้ามันจะเปิดมานี่สิห้าเรียบร้อยครับพรมึนเราก็จัดการจุมสกรรมนะครับเอาให้ตายใช้เวลาไปไหนครับแป๊บเดียวโอเคมันลุกได้แล้วเราก็ลากให้มันเอาปากกามันชนอีกครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวเรียบร้อยมึนไปเซเรียบร้อยครับแค่นี้ครับจบง่ายแป๊บเดียวใช้เวลาประมาณ1นาทีครับเราจะได้ขั้นต่ำของการได้บัฟก็คือได้ attackเพิ่ม 10% นะครับแล้วก็เลือด 10% หรือ 15% ผมจำไม่ได้ครับอันนี้น่าจะ 10% นะโอเคแล้วก็มาลุ้นนะครับว่าจะได้หินอะไรส่วนมากก็ออกแค่ส้มเฮ้ยฟ้าออกฟ้าออกฟ้าออก
ออกไฟฟ้าถ้าออกแดงก็จะเป็นอีกนั่นหนึ่งโอเคมีแค่นี้ครับของกัดหินสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับแล้วเจอกันอีกคลิปใหม่ครับผม